เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัยยุทธชุดที่3ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาต่อกันที่ข้อ55กันเลยค่ะข้อ55นะคะโจทย์ถามว่า A ถึง D เนี่ยเป็นขั้นตอนต่างๆของปฏิกิริยาใช้แสงหรือว่า light reaction ที่เกิดขึ้นที่บริเวณระบบแสง2หรือว่า photosystem 2ดังนี้ A เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ P680 เสียอิเล็กตรอน B P680 เข้าสู่สภาพเร่งเร้า C P680 รับอิเล็กตรอนจากสารตัวกลาง D น้ำเสียอิเล็กตรอนให้สารตัวกลางโจทย์เนี่ยก็ถามว่าขั้นตอนใดเกิดเป็นลำดับแรกสุดและหลังสุดตามลำดับค่ะแต่ละช้อยเนี่ยก็มี A B C D ที่แตกต่างกันออกไปนะคะข้อนี้เนี่ย A ถึง D เนี่ยมันเป็นขั้นตอนของปฏิกิริยาใช้แสงหรือว่า light reaction ใช่ไหม light reaction เนี่ยมันก็เป็นขั้นตอนหนึ่งของการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือว่า photosynthesis ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรู้ได้ว่าขั้นตอนไหนมันเกิดแรกเกิดหลังเนี่ยเราก็ต้องรู้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงกันก่อนเพราะฉะนั้นพี่จะพาน้องๆไปรู้จักกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงกันเลยค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือ photosynthesis เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย2ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกเนี่ยจะเรียกว่า light reaction และขั้นตอนที่2เนี่ยจะเรียกว่า Calvin cycle ค่ะขั้นตอนแรกที่เป็น light reaction เนี่ยจะเป็นปฏิกิริยาใช้แสงเกิดขึ้นที่เยื่อหุ้มไทลาคอยด์หรือว่าไทลาคอยด์เมมเบรนค่ะโดยมันจะเป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนซึ่งจะมีทั้งหมด2แบบค่ะคือการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนั่นก็คือไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์กับอีกแบบนึงคือการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรก็คือนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นั่นเองค่ะส่วน Calvin cycle เนี่ยจะเป็นกระบวนการที่ตรึงคาร์บอนไดออกไซด์จะเกิดขึ้นที่สโตรมาของคลอโรพลาสต์ค่ะแต่ข้อนี้เนี่ยเขาเน้นไปพูดถึง light reaction ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่ก็จะพาน้องๆไปดูเฉพาะขั้นตอน light reaction นะคะซึ่งมันก็จะมี2แบบตามที่บอกไปคือไซคลิกกับ non cyclic electron transfer นั่นเองเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะสำหรับขั้นตอน light reaction หรือว่าปฏิกิริยาใช้แสงlight reaction เนี่ยเราต้องใช้ระบบแสง2ระบบนั่นก็คือระบบแสง1และระบบแสง2ภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า photosystem 1และ2ก็คือพี่จะขอย่อคำว่า photosystem เป็น PS นะคะโดยระบบแสง1เนี่ยมันจะตอบสนองต่อแสงที่ความยาวคลื่น700นาโนเมตรเราก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็น P700 ค่ะส่วนระบบแสง2จะตอบสนองต่อความยาวคลื่นแสงที่680นาโนเมตรก็เลยเรียกว่า P680 นั่นเองแน่นอนว่าปฏิกิริยาใช้แสงเนี่ยก็ต้องมีแสงมาเกี่ยวข้องก็คือแสงเนี่ยมันจะไปกระตุ้นระบบแสง1และระบบแสง2ก็ถูกกระตุ้นเช่นเดียวกันพอแสงไปกระตุ้นปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออิเล็กตรอนเนี่ยมันจะหลุดออกจากระบบแสง1แล้วส่งต่อไปยังตัวรับอิเล็กตรอนค่ะตัวรับอิเล็กตรอนที่มารับอิเล็กตรอนจากระบบแสง1เนี่ยก็มีชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินจากนั้นเฟอร์รีด็อกซินเนี่ย
ก็จะนำอิเล็กตรอนส่งต่อไปแล้วก็จะมีคนมารับนั่นก็คือมี NADP บวกบวก H บวกมารับอิเล็กตรอนต่อจากเฟอร์ริดอกซินแล้วนำไปสร้างเป็น NADPH ซึ่งเป็นสารพลังงานสูงนั่นเองทีนี้พออิเล็กตรอนมันหลุดออกจากระบบแสงหนึ่งเนี่ยทำให้ระบบแสงหนึ่งมันก็ขาดอิเล็กตรอนมันจึงต้องการอิเล็กตรอนมาเติมเต็มตัวเองวิธีการหาอิเล็กตรอนมาเติมเต็มตัวเองทำยังไงมันก็จะไปแย่งอิเล็กตรอนจากระบบแสงสองมาก็คือพอแสงมากระตุ้นระบบแสงสองเนี่ยก็ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากระบบแสงสองค่ะพอหลุดออกจากระบบแสงสองปุ๊บมันก็มีตัวรับอิเล็กตรอนมารับเช่นเดียวกันโดยตัวรับอิเล็กตรอนที่มารับเนี่ยจะชื่อว่าพลาสโตคุยโนนพลาสโตคุยโนนก็จะส่งอิเล็กตรอนไปให้ตัวรับอิเล็กตรอนอีกตัวที่ชื่อว่าไซโตโครมคอมเพล็กซ์จากนั้นไซโตโครมคอมเพล็กซ์ก็จะส่งอิเล็กตรอนไปให้ตัวรับอิเล็กตรอนตัวถัดไปที่ชื่อว่าพลาสโตไซยานินและพลาสโตไซยานินก็จะนำอิเล็กตรอนไปเติมเต็มระบบแสงหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยระบบแสงหนึ่งก็ได้รับอิเล็กตรอนและไม่ขาดอิเล็กตรอนแล้วปัญหากลับไปอยู่ที่ระบบแสง2เพราะว่าระบบแสง2เนี่ยเอาอิเล็กตรอนของตัวเองไปให้ระบบแสง1ตัวมันเองก็เลยขาดอิเล็กตรอนมันจึงต้องไปแย่งอิเล็กตรอนมาจากน้ําวิธีการคือทํายังไงคือน้ําเนี่ยมันจะเกิดการแตกตัวได้เป็นออกซิเจนโปรตอนแล้วก็2อิเล็กตรอนพอมันแตกตัวปุ๊บเนี่ยอิเล็กตรอนที่ได้จากการแตกตัวเนี่ยมันก็จะเอาไปเติมเต็มให้กับระบบแสง2ระบบแสง2ก็เลยไม่ขาดอิเล็กตรอนละมีอิเล็กตรอนมาเติมเต็มก็เป็นการจบเรียบร้อยสำหรับไลท์รีแอคชั่นเพิ่มเติมนิดนึงการแตกตัวของน้ำเนี่ยเรามีชื่อเรียกเราจะเรียกการแตกตัวของน้ำว่าโฟโตไลซิสหรือเรียกว่าฮิลส์รีแอคชั่นก็ได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่เกิดขึ้นในกระบวนการไลท์รีแอคชั่นเนี่ยคือระหว่างที่มีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนมันจะมีการสังเคราะห์ ATP ขึ้นมาก็เป็นสารพลังงานสูงอีกตัวนะคะโดยการสังเคราะห์ ATP แบบนี้เราจะเรียกว่าโฟโตฟอสโฟริเลชันค่ะอันนี้ก็คือการสังเคราะห์ ATP ที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัตจักรแล้วถ้าเป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัตจักรมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่จะเขียนด้วยลูกศรสีแดงนะคะก็คือถ้าเป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัตจักรเนี่ยเราจะใช้แค่ระบบแสง1เท่านั้นคือมีแสงมากระตุ้นระบบแสง1ปุ๊บทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากระบบแสงหนึ่งเฟอร์ริดอกซินก็จะมารับอิเล็กตรอนเหมือนเดิมแต่เฟอร์ริดอกซินเนี่ยมันไม่ได้เอาอิเล็กตรอนไปให้ NADP บวกมันจะเอาอิเล็กตรอนไปให้ไซโตโครมคอมเพล็กซ์ไซโตโครมคอมเพล็กซ์ก็จะส่งอิเล็กตรอนต่อไปให้พลาสโตไซยานินและพลาสโตไซยานินก็จะนำอิเล็กตรอนกลับเข้าระบบแสงหนึ่งเหมือนเดิมก็คือวนเวียนเป็นวัตจักรแบบนี้เราก็เลยเรียกว่าเป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัตจักรนั่นเองหรือภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่า cyclic electron transfer นั่นเองค่ะอันนี้นะก็คือความแตกต่างของ non cyclic และ cyclic electron transfer เรามาเขียนสรุปเป็นตารางกันดีกว่ามาดูความแตกต่างของ cyclic และ non cyclic ค่ะ
ิ่งแรกที่เราจะมาเปรียบเทียบกันนั่นก็คือที่มาของอิเล็กตรอนค่ะสำหรับนอนไซคลิกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าที่มาของอิเล็กตรอนจริงๆแล้วมันมาจากน้ำก็คือน้ำเอาอิเล็กตรอนไปให้ระบบแสง2ระบบแสง2เอาอิเล็กตรอนของตัวเองไปให้ระบบแสง1อีกทีนึงเพราะฉะนั้นที่มาของนอนไซคลิกก็คือที่มาของอิเล็กตรอนในนอนไซคลิกก็คือน้ำส่วนถ้าเป็นไซคลิกที่มาของอิเล็กตรอนเนี่ยก็มาจากระบบแสง1นั่นเองอันนี้ก็คือข้อเปรียบเทียบแรกนะคะข้อเปรียบเทียบต่อมาเราจะมาดูการเกิดโฟโตไลซิสหรือว่าการแตกตัวของน้ำถ้าเป็นนอนไซคลิกเนี่ยแน่นอนว่ามันเกิดโฟโตไลซิสแต่ถ้าเป็นไซคลิกมันจะวนเวียนอยู่แค่นี้มันจะไม่มีการแตกตัวของน้ำขึ้นเพราะฉะนั้นก็เขียนไว้เลยว่าถ้าเป็นนอนไซคลิกนะคะจะเกิดโฟโตไลซิสได้ออกมาเป็นออกซิเจนในขณะที่ไซคลิกจะไม่เกิดโฟโตไลซิสค่ะต่อมามาดูข้อเปรียบเทียบข้อถัดไปก็คือมาดูสารพลังงานสูงที่ได้สำหรับนอนไซคลิกเนี่ยสารพลังงานสูงที่ได้ก็จะมีทั้ง ATP และ NADPH ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นไซคลิกเนี่ยมันจะไม่ได้เอาอิเล็กตรอนไปให้ NADP บวกก็เลยจะไม่มีการสร้าง NADPH แต่ระหว่างการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็จะมีการสร้าง ATP ขึ้นมาเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะนอนไซคลิกเนี่ยจะได้สารพลังงานสูง2ตัวคือ ATP และ NADPH ในขณะที่ถ้าเป็นไซคลิกจะได้เฉพาะ ATP เท่านั้นต่อมาข้อเปรียบเทียบถัดมาคือตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายถ้าเป็นนอนไซคลิกเนี่ยตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายแน่นอนว่าก็ต้องเป็น NADP บวกแต่ถ้าเป็นไซคลิกจะเห็นว่ามันส่งอิเล็กตรอนกันเป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆจึงไม่สามารถระบุได้ว่าตัวไหนเนี่ยมันเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายก็คือมันไม่มีตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนั่นเองดังนั้นนะคะนอนไซคลิกตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือ NADP บวกในขณะที่ไซคลิกจะไม่มีตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายค่ะต่อมามาดูข้อเปรียบเทียบข้อสุดท้ายนั่นก็คือระบบแสงหรือว่าโฟโตซิสเต็มที่ใช้ค่ะสำหรับนอนไซคลิกเนี่ยก็จะใช้ระบบแสงทั้ง2ระบบคือระบบแสง1และระบบแสง2ส่วนถ้าเป็นไซคลิกจะใช้เฉพาะระบบแสง1เท่านั้นค่ะอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างของการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัตจักรและไม่เป็นวัตจักรนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยน้องๆก็รู้จักกับกระบวนการไลท์เรียคชั่นไปเรียบร้อยเราย้อนกลับไปดูโจทย์ค่ะโจทย์เขาถามว่า A ถึง D เนี่ยมันเป็นขั้นตอนของปฏิกิริยาใช้แสงที่เกิดขึ้นกับระบบแสง2ใช่ไหมแล้วเขาถามว่าอันไหนเกิดเป็นลำดับแรกสุดและหลังสุดมาดูที่ระบบแสง2นะคะระบบแสง2ก็คือตรงนี้นะอันดับแรกที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือพอมีแสงมากระตุ้นปุ๊บเนี่ยก็ทำให้ระบบแสง2เนี่ยมันอยู่ในสภาพที่มันไม่ได้อยู่ในสภาวะปกติคือมันถูกกระตุ้นก็เลยอยู่ในสภาพเร่งเร้านั่นเองเพราะฉะนั้น B เนี่ย P 680เนี่ยก็หมายถึงระบบแสง2ใช่ไหมระบบแสง2เข้าสู่สภาพเร่งเร้าก็เลยเป็นเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นเข้าสู่สภาพเร่งเร้าแล้วยังไงต่อพอมีแสงมากระตุ้นให้อยู่ในสภาพเร่งเร้ามันก็จะเกิดการสูญเสียอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้น A เนี่ยเป็นขั้นที่2ที่เกิดขึ้นต่อมานะคะพอมันเสียอิเล็กตรอนมันก็ต้องการอิเล็กตรอนมาเติมเต็มตัวเองมันก็เลยต้องมีการรับอิเล็กตรอนจากสารตัวกลางแล้วยังไงต่อส
ารตัวกลางมันก็ขาดอิเล็กตรอนน้ำเนี่ยมันก็เลยเอาอิเล็กตรอนของตัวเองเนี่ยไปให้สารตัวกลางอีกทีนึงก็เลยเป็นลำดับที่4ที่เกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะขั้นตอนที่เกิดเป็นลำดับแรกสุดและหลังสุดเนี่ยก็คือข้อ B กับข้อ D นั่นเองก็ตรงกับช้อยในข้อ5นั่นเองค่ะข้อ55ก็เลยตอบข้อ5นะคะสำหรับข้อนี้เนี่ยน้องๆต้องรู้ก่อนว่าไลท์รีแอคชั่นเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเป็นขั้นเป็นตอนยังไงบ้างนะคะถึงจะทำโจทย์ข้อนี้ได้เนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะร่างกายต้องการทะเลสมองก็ต้องการทะเลแห่งความรู้นะคะอ่ะเราก็แค่ดูช้อยอันนี้ก็ไม่ใช่ละ